วนมาดามเดียแผลงฤทธิ์โหวตสวนมติพรรคงดออกเสียงจากดาวฤกษ์มีสิทธิ์สู่ดาวร่วงลุงตู่ปรี๊ดเรียกบิ๊กปั๊ดลงแซ่เบื้องหลังผบ.ตร.สั่งการคดีไอซ์นักข่าวทีวีสาวไม่ขอทนขอปกป้องตัวเองจากเกมสกปรกของบิ๊กตำรวจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวประจำวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาฝากกันครับเรียกว่ารูดม่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจำนวน10คนหลังจากที่ฝ่ายค้านนั้นใช้เวลา4วัน4คืนตั้งแท่นถล่มฝ่ายรัฐบาลที่นำโดยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก่อนจะมีการลงมติกันไปเมื่อวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทว่าผลโหวตที่ออกมาถึงไม่คว่ำรัฐบาลหรือรัฐมนตรีได้ก็จริงแต่เกิดปรากฏการณ์เสียงแตกทั้ง10รัฐมนตรีได้คะแนนแทบจะไม่เท่ากันเลยสะท้อนถึงรอยร้าวภายในพรรคอย่างชัดเจนและระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่แบบเห็นได้ชัดเรียกว่าเมื่อวิเคราะห์ลงลึกกันไปแล้วล้วนแต่มีนัยยะสำคัญในทุกๆรายสภาพเสียงแตกที่เกิดขึ้นนะครับอาจกระทบไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อป้อมที่อุตส่าห์ย้ำนักย้ำหนาให้คุมเสียงออกมาเท่าๆกันเพื่อโชว์เอกภาพของรัฐบาลกลับกลายเป็นว่าเป็นการย้ำภาพให้เห็นแบบชัดๆว่าไม่เคยมีเอกภาพภายในค่ายพลังประชารัฐและก็ดูเหมือนรายการนี้จะมีการเช็คบินตามมาในไม่ช้าครับโดยเฉพาะกรณีของกลุ่มดาวฤกษ์ของมาดามเดียวัฒนยาวงโอภาสีสสคนงามแห่งค่ายพลังประชารัฐที่แผลงฤทธิ์ครั้งใหญ่ปล่อยแถว5สสรวมตัวเองเป็น6เสียงกดปุ่มงดออกเสียงที่เสียโอศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงพลเมืองคมงานนี้ก็ทำเอาค่ายบริรัมที่ปล่อยคิว4งูเห่าสีส้มปั้นคะแนนมางามๆจนหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแท่นหัวตารางไปถึง275คะแนนพอหายไป6เสียงก็ทำเอาเสียโอนั้นหล่นตุ๊บไปอยู่กลางตารางแม้ทีมาดามจะร่างแถลงการเตรียมเอาไว้เสร็จสับอารมณ์ประมาณยักไหลไม่แคร์ตอบไปว่าเจ้ากระทรวงหูกว่างชี้แจงไม่เคลียร์เรื่องล้มประมูลรถไฟฟ้างานนี้ถ้าจะไปกันใหญ่ครับไม่แค่ศึกในแต่กลายเป็นศึกข้ามพรรคแววว่าลุงป้อมนั้นถึงกับควันออกหูที่กวนมาดามไม่ฟังแนวทางของพรรคมีหนำซ้ำไม่มีมารยาทกับพรรคร่วมอย่างภูมิใจไทยทำให้ผู้ใหญ่นั้นรับกันไม่ได้งานนี้คนในวงการก็มองว่าทีมาดามเอาเรื่องส่วนตัวมาพานเป็นเรื่องส่วนรวมด้วยว่าสื่อใหญ่อย่างเนชั่นภายใต้คอนโทรลของฉายบุญนาคสามีมาดามที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ายังจำกันได้ครับทางคุณสามีของมาดามนั้นเคยเปิดศึกท้าตีท้าต่อยกับค่ายบุรีรัมย์และค่ายภูมิใจไทยไม่อย่างยาวนานจนมีคดีความต่อกันยาวเป็นหางว่าวยิ่งไร้เรียงเส้นสายคอนเนคชั่นธุรกิจสื่อมาพันกับการเมืองเห็นสามีดีกว่าพรรคมิน่าล่ะครับบิ๊กรัฐบาลถึงได้ควันออกหูเรียกว่าจะมีอัฟเตอร์ช็อคตามมาในทันทีเมื่อได้ยินว่าจะมีซุ้มเสียงที่เชื่อได้ว่าได้รับไฟเขียวจากบิ๊กรัฐบาลออกมาตะเพิดให้มาดามเดียแสดงความรับผิดชอบลาออกจากสสไปซะให้สิ้นเรื่องฝ่ายถูกกระทำค่ายบุรีรัมย์นั้นก็หึมไม่ยอมเด็ดขาดเห็นได้จากสสน้อยใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์ข้อความตำหนิติติงแก๊งดาวฤกษ์กันเป็นแถวแสดงให้เห็นถึงการไม่มีมารยาทต่อกันของพรรคร่วมพร้อมๆกับข่าวว่าบิ๊กรัฐบาลนั้นถึงกับกดดันให้กวนดาวฤกษ์ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวสารภาพความจริงต่อสังคมแต่ปรากฏว่าทีม PR ของพรรคนัดผู้สื่อข่าวเกอร์เจอเบี้ยวแจ้งยกเลิกกันแทบไม่ทันก็ต้องตามกันต่อครับว่าอนาคตของ6สสสมัยแรกที่ริอานสถาปนาตัวเองเป็นดาวฤกษ์ทำท่าจะกลายอัสดงลงเป็นดาวร่วงในไม่ช้านี่เองครับจากกรณีคำสั่งด่วนที่สุดของพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.ที่ให้สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องจากการซัดทอดของพยานคดีจับกุมยาไอซ์ครั้งใหญ่1,500 กิโลที่แม่สอดจังหวัดตากเมื่อปีที่แล้วนะฮะ
ผ่านมาปีเศษครับการนี้ก็มีพยานซัดทอดพันตำรวจเอกและพลตำรวจโทซึ่งเป็นเรื่องที่กล่าวถึงกันอย่างมากและก็ถูกนำไปขยายความทั้งในและก็นอกสภาที่ต่อมาก็คือบิ๊กต่อพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ให้ตัวแทนแจ้งความเพจที่โพสต์ระบุถึงตนเองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทำให้เสื่อมเสียนั้นงานนี้ก็ทำเอาคนใหญ่คนโตทั้งในทำเนียบรัฐบาลและปทุมวันเต้นกันเป็นแถวๆเมื่อ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.นั้นก็ก้นร้อนจึงสั่งการให้พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผบ.ตร.ในฐานะผอ.ศูนย์หน่วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นที่มีข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกและก็พลตำรวจโทเข้าไปเกี่ยวข้องฟังว่าบิ๊กปั๊ดนั้นให้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลทั้งในคดีสมคบกันและก็การกระทำความผิดในคดียาเสพติดและก็ขยายผลคดีฟอกเงินตามไปด้วยซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับบางส่วนนั้นยังจับกุมไม่ได้ก็ให้เร่งติดตามตัวโดยพลตำรวจเอกมนูและพลตำรวจโทมนตรีต้องรายงานผลให้ผบ.ตร.ทราบภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ว่ากันว่าการที่ผบ.ตร.ที่มีฉายาว่าผบ.ตร.หลบฉากนั้นไม่อาจหลบอยู่ในฉากได้อีกก็เพราะมีแรงดันมาจากบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีการเรียกตัวเข้าพบถึง2ครั้งที่ทำเนียบเมื่อวันก่อนซึ่งข่าวก็บอกว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์ผบ.ตร.นั้นถึงกับเครียดจนต้องออกคำสั่งดังกล่าวอย่างเร่งรีบแต่จะว่าไปแล้วครับคำสั่งของผบ.ตร.บอกให้ขยายผลก็ดูทะแม่งทะแม่งเพราะคดีไม่น่าจะต้องขยายผลอะไรอีกแถมคดีก็ล่าช้ามานานเหตุเกิดปี62ผ่านมาปีเศษสำนวนการสอบสวนก็คืบหน้าไปมากแต่ที่รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุชาติเน้นๆก็คือให้เรียก2นายตำรวจใหญ่ทั้งพันตำรวจเอกและพลตำรวจโทมาสอบหาความเชื่อมโยงต่างหากที่เป็นประเด็นคาใจของสังคมเรียกว่ามีต้นเรื่องอยู่แล้วพยานซัดทอดจะขยายผลอะไรกันอีกขณะที่เมื่อสังคมเห็นชื่อพลตำรวจเอกมนูปรากฏว่าเป็นคนลงไปตามคดีก็ส่ายหัวกันเป็นแถวๆถ้ายังไม่ลืมคดีบอสกระทิงแดงก็เป็นพลตำรวจเอกมนูนี่แหละครับที่เกรงอกเกรงใจขาใหญ่ที่มีชื่อมาเอี่ยวในการช่วยเหลือบอสโดยเฉพาะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.จนผลงานของตำรวจตอนนั้นประชาชนยี้กันเป็นยกใหญ่งานนี้สถานกันไปทั้งวงการสีกากีผบ.ตร.จะลูบหน้าปัจจมูกขอไปทีอีกหรือไม่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดผลพวงของหนังสือจากสำนักงานรองผบ.ตร.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนที่สอบถามความคืบหน้าไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6กรณีจับกุมยาเสพติดไอซ์ 1,500 กิโลจนทำให้เกิดเรื่องลุกลามบานปลายและก็มีขบวนการชกใต้เข็มขัดโดยเพจที่คาดว่ารับงานมาตุ้ยบิ๊กใหม่นั้นก็ได้โพสต์ภาพพลตำรวจสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.มอบของขวัญให้กับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าคือน้องโดนัทนักข่าวสาวสังกัดค่ายทีวีค่ายหนึ่งพร้อมกับบรรยายภาพว่าเป็นการจงใจบิดเบือนให้เหมือนเป็นการเข้าเรื่องชู้สาวโดยบรรยายบอกว่าสุขสันต์วันแห่งความรักย้อนหลังวาเลนไทน์เดย์สวีทกันจังโดยเป็นการให้ร้ายกับบิ๊กใหม่อย่างไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายน่าสังเกตว่าการเล่นเกมสกปรกนี้เกิดขึ้นภายหลังที่ปรากฏข่าวบิ๊กใหม่มีหนังสือด่วนที่สุดระบุให้ภาค6สอบสวนและหาความเชื่อมโยงที่พยานได้ซัดทอดพันตำรวจเอกและพลตำรวจโทที่เกี่ยวข้องซึ่งผลงาน IO สกปรกทางโซเชียลนี้เชื่อกันว่านายตำรวจใหญ่ที่กินปูนร้อนท้องจากกรณีดังกล่าวพยายามดิสเครดิตรองผบ.ตร.จากเรื่องนี้ครับ Facebook ผู้ใช้บัญชีที่ชื่อว่าดารวันขันติวงศ์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพดังกล่าวและเตรียมแจ้งความดำเนินคดีเพจดังกล่าวแล้วโดยมีรายละเอียดว่าจากกรณีมีเพจนำภาพโดนัทและตำรวจผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านหนึ่งไปโพสต์โดยที่โดนัทไม่ได้อนุญาตและมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยมีการระบุข้อความว่าสุขสันต์วันแห่งความรักย้อนหลังวาเลนไทน์เดย์สวีทกันจังรวมถึงมีการเขียนเชื้อเชิญให้ช่วยกันแชร์รูปดังกล่าวอันดับแรก
โดนัทขอใช้พื้นที่ส่วนตัวชี้แจงถึงภาพดังกล่าวว่าเป็นภาพที่ถ่ายในงานวันทำบุญเปิดร้านและงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดโดนัทในวันเสาร์ที่26กันยายน2563ซึ่งโดนัทในฐานะที่ทำงานเป็นผู้สื่อข่าวก็รู้จักตำรวจหลายคนซึ่งไม่ได้มีแค่ระดับผู้บริหารหรือผู้ใหญ่แต่ยังมีพี่ๆตำรวจอีกจำนวนมากที่มาร่วมงานและภายในงานมีแขกซึ่งเป็นผู้ร่วมงานและกลุ่มเพื่อนสนิทอีกหลายสิบคนโดยมีการถ่ายภาพบรรยากาศของงานและแขกที่มามอบของขวัญในวันเปิดร้านไม่ได้มีใครให้ของขวัญเป็นรถเบนซ์หรือของมีมูลค่ามากมายมีแต่ของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจกับโดนัทโดนัทได้เคยลงรูปบรรยากาศของงานจำนวนหลายรูปเพียงแต่บุคคลผู้ซึ่งมีเจตนาปรารถนาไม่ดีกับโดนัทหยิบยกรูปภาพเพียงภาพเดียวนำไปโพสต์บิดเบือนความจริงทำให้โดนัทและผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาพเกิดความเสียหายซึ่งตรงนี้โดนัทอยากขอโทษท่านผู้ใหญ่คนดังกล่าวรวมถึงท่านอื่นๆหากโดนัทโพสต์รูปภาพลงไปและทำให้ท่านได้รับความเสียหายโดนัทรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคามสิทธิส่วนบุคคลซึ่งโดนัทเองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆของใครทั้งสิ้นบางข้อความที่มีการเขียนขึ้นนั้นมีเรื่องจริง5อีก95เพี้ยนหมดเลยโดนัทเคยเลือกที่จะอยู่เงียบๆแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็คงต้องถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองบ้างสำหรับร้านกาแฟที่โดนัททำกับครอบครัวเป็นร้านเล็กๆแต่ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดแม้ใครจะวิจารณ์ว่าเป็นร้านกาแฟซอกตึกโดนัทก็ไม่โกรธค่ะโดนัทยังคงภูมิใจกับร้านนี้โดยมองว่าเป็นอีกอาชีพที่สุจริตและจะพยายามทำงานที่รักให้ดีต่อไปก็ต้องบอกครับว่าคดีที่บิ๊กใหม่พลตำรวจสุชาติธีรสวัสดิ์มีหนังสือด่วนที่สุดสอบความเชื่อมโยงคดียาไอซ์ 1,500 กิโลและเกี่ยวข้องกับตำรวจใหญ่หลายคนนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่เทียมฟ้าสะเทือนฟ้าสะเทือนดินถูกหยิบยกเข้าไปในสภามีหน้าล่ะเล่นกันหนักจัดใต้ดินถล่มกันแบบหน้าด่านๆงานนี้ต้องคอยติดตามอย่ากระพริบตานี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ